อัดนะจ๊ะเริ่มอัดละเดี๋ยวพี่เป็นไว้บอร์ดโอเคอ่ะน้องซาลีเนี่ยขึ้นมอเลยครับม .6 KBC เนี่ยเรียนไปยังเอ่ยยังเลยโอเคอ่ะมาเปิดประเด็นเลยนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพูดภาพรวมให้ฟังก่อนครับบทเนี้ยน้องจะเจอแบบนานเลยแหละ มันเป็นเรื่องใหญ่ปกติเคมีของม .6 ครับมันจะเหลือแค่3เรื่องเองนะโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับอันที่1คือจะเป็นเคมีอินทรีย์ก็น้องกำลังเรียนอยู่เนอะใช่อันที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมครับใช่หรือซากดึกดำบรรพ์อ่ะหรือจะเรียกว่าซากดึกดำบรรพ์ก็ได้ใช่ซากดึกดำบรรพ์อะไรประมาณนี้โอเคอันที่3เนี่ยจะเป็นสารชีวโมเลกุลครับสารชีวโมเลกุลโอเคนะครับเอาง่ายก็คือเคมีอินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่อะโรงเรียนเขาจะเรียนไปเลยครับเต็มถึงเทอมครับเราไปเยอะมากใช่แล้วส่วนไอ้ตัวเนี้ยอีกหนึ่งเทอมก็จะจบม.6อันนี้คืออีกหนึ่งเทอมใช่อีกหนึ่งเทอมในที่นี้ก็คือเขาจะแบ่งเป็นมิดเทอมกับไฟนอลครับไอ้นี้ก็คือเหมือนกันครับมิดเทอมกับไฟนอลก็คือเรื่องเดียวกันโอเคเดี๋ยวพี่เพิ่มมาบอกว่าเคมีอินทรีย์เนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างนี่เดี๋ยวน้องจดตามเลยให้เห็นภาพรวมก่อนนะโอเคครับเคมีอินทรีย์เปิดประเด็นมาอันแรกปุ๊บเขาก็จะถามว่าสารอินทรีย์คืออะไรครับใช่สารอินทรีย์คืออะไรพวกนี้คือจะเป็นพวกอินโทรนะเขาจะบามาว่าสารอินทรีย์คืออะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องที่แบบจริงจังครับเนื้อเรื่องจริงจังนั้นก็คือการเขียนโครงสร้างครับไอ้ตัวนี้เริ่มยากแล้วครับใช่แต่ว่าไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่สอนให้โอเคนะแล้วก็พอเขียนโครงสร้างเสร็จแล้วโรงเรียนน้องก็คือจะเจอการอ่านชื่อครับการอ่านชื่อไปอ่านชื่ออ่ะการอ่านชื่ออ่านชื่อตรงนี้เนี่ยเขาจะอ่านตาม IUPAC ครับโอเคนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกว่ามันคืออะไร IUPAC มันจะมีการอ่านแบบ IUPAC กับอ่านแบบcommon โอเคนะพอหมดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บโอเคเขาก็จะพูดในเรื่องของสมบัติครับสมบัติของพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพูดสมบัตินะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะพูดในเรื่องของการอ่านชื่ออะไรตรงนี้ก็คือกินไปแล้วอ่ะประมาณเกือบเดือนหนึ่งแค่ตรงนี้นะหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นอันที่สองครับประเด็นที่สองเนี่ยเขาจะเริ่มสอนในเรื่องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนครับพี่ขอเขียนนะสอบประกอบไฮโดรคาร์บอนพี่ขอเรียกไอ้ก้อนเนี้ยว่าเซตเอครับพี่เรียกเองนะพี่แบ่งเองเซต A มันจะมีทั้งหมด3เซตใช่พี่ก็คือมันจะมีอินโทรแล้วก็เซต A เซต A เนี่ยน้องจะเรียน4ตัวใช่เซต B ก็อีก4ตัวเซต C ก็อีก4ตัวโอเคนะเอาเรื่องแรกก่อนอันนี้ก็คือ4ตัวนี้คือน้องจะเรียนในเรื่องของพันธะเดี่ยวครับพันธะเดี่ยวเขาเรียกว่าเคนใช่อันเคนอันที่2เนี่ยเขาเรียกว่าอันคีนครับใช่อันที่3เนี่ยเขาเรียกว่าอันคายแล้วอันสุดท้ายเขาเรียกว่าอโรมาติกอโรมาติกนะอ่านว่าอโรมาติกโอเคจดทันไหมได้นะอ่านต่อนะอันนี้คือภาพรวมครับพอหมดภาพรวมไม่ใช่พอหมดตรงเนี้ยพอหมดอันเคนอันคินอันคายอโรมาติกน้องก็จะสอบมิดเทอมอันนี้คือโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับสอบมิดเทอมแล้วหลังจากนั้นหลังมิดเทอมเราก็จะมาต่อกันไอ้เซต B ครับเซต B แล้วก็เซต C โอเคอีกอย่างละ4ตัวพวกนี้เขาจะเรียกว่าพวกหมู่ FN แล้วครับหมู่ FN หมายความว่าอะไรพวกหมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันไฮโดรคาร์บอนไอ้ที่น้องเรียนเซต A เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบสิกไฮโดรคาร์บอนครับพวกนี้จะมีหมู่ฟังก์ชันเริ่มแรกนะอันที่1เนี่ยน้องจะเรียนในเรื่องของแอลกอฮอล์ครับหมู่ฟังก์ชันมันจะขีดด้วย OH ตัวนี้นะอันที่2น้องจะเจอคาร์บอกซิลิกใช่ตัวนี้ก็คือพี่ขอเห็นเลยว่าแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ใช่แล้วตัวนี้ขอเรียกว่าคาร์บอกซิลิกครับ CAR บอกซิลิกครับประมาณนั้นใช่แล้วก็จะเป็นอันที่3ครับอันที่3เนี่ยก็คือเป็นเอสเทอร์ครับester ester สัญลักษณ์ของ ester จะเป็นอย่างงี้ c double bond r แล้วก็ขีด c เดี๋ยวพี่ค่อยบอกสอนว่าไอ้พวกบ้านนี่คืออะไรใช่ตอนนี้จดไปก่อนเ
อนนี้น้องยังงงๆใช่ครับอ่ะจบไปสัญญาจะเป็นอย่างนี้โอเค C double bond O ขีดแล้วครับแล้วตัวสุดท้ายตัวที่4ก็คือจะเป็น ether ครับเป็นอย่างนี้ครับใช่ ether นะโอเคพวกนี้เนี่ยเรียนเนี่ยมันจะพูดอะไรบ้างมันก็จะบอกว่าสมบัติครับสมบัติแล้วเราจะทดสอบมันยังไงใช่แล้วมันก็สอบไอโซเมอร์ครับเดี๋ยวพี่ค่อยบอกมันคือไอโซเมอร์ใช่เหมือนกันอันนี้กับอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ถามไปถามมาเงี้ยไอโซเมอร์โอเคนะอันบนได้นะอ่ะต่อมาเซต4ครับเซต4จะยากที่สุดก็มีอยู่4ตัวเหมือนกันใช่อ่ะพี่ขอเรียกนะตัวนี้ก็คือ aldehyde ครับพี่ขอไปเขียนเป็นภาษาไทยดีกว่าน้องจะได้อ่านง่าย aldehydeใช่อ๋ออีกตัวนึงคือเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าคีโตนครับโอเคนะอะดีไฮด์คีโตนแล้วก็เอมีนครับNH2 แล้วก็เอไมครับใช่ตัวนี้คือเอไมเยอะไหมเยอะมาก12ตัวเพราะนั้นเด็กก็จะบ่นกันเยอะครับว่าเคมีนซีแม่งโคตรยากเลยจริงๆมันไม่ได้ยากมันเยอะใช่ไหมนะโอเคนะได้แล้วเนอะจดทันนะพี่ลบนะโอเคครับมาเริ่มกันเริ่มแรกของเราโอเคพี่ปกติเริ่มแรกในเรื่องของเคมีนซีก่อนเลยต้องรู้ไหมว่าเอาง่ายๆก่อนพี่ถามว่าสารอินซีกับสารอะดีนซีต่างกันไงเอาแบบสรุปให้ฟังเลยแล้วก็ถามอินซีกับอะดีนซีอินซีมีอะไรนะโอเฮดคาร์บอนมีอะไรไหมมีอะไรให้อะไรมากกว่านี้ไหมน้องบอกว่ามีตัว C มีตัว H มีตัว O มีอะไรเปล่ามีตัวนี้ตัวครับไนโตรเจนใช่มาจากเวลาเรากินพวกโปรตีนอะไรเงี้ยก็คือจะมีไนโตรเจนครับส่วนคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยนะสารอินซีส่วนใหญ่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตครับพี่บอกเลยส่วนใหญ่นะได้จากสิ่งมีชีวิตส่วนอะดีนซีก็คือสิ่งไม่มีชีวิตครับไม่มีชีวิตก็เอาง่ายๆเลยไอ้พวกอะดีนซีทั้งหลายอย่างเช่นตัวนี้ครับโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงเงี้ยเหล็กทองอะไรเงี้ย AU ทองหรือ AG เงิน PB ตะกั่วพวกนี้คือสารต่างๆที่มันไม่มีสิมันไม่มีชีวิตครับพวกโลหะหรือธาตุต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเขาจะเรียกว่าอะดีนซีหมดเลยใช่ส่วนสารอินทรีย์น่ะลองจำไว้ครับมันจะประกอบด้วยไอ้พวกนี้เป็นหลักก็คือมีตัวคาร์บอนมีตัวไฮโดรเจนมีตัวโอแล้วก็มีตัวเอ็นโอเคนะประมาณนี้ได้เนอะโอเคเพราะนั้นพี่ก็จะมาโฟกัสแต่สารอินทรีย์แหละครับโอเคนั่นหมายความว่าสารประกอบของมันเนี่ยจะมีตัว C ตัว H แล้วก็ตัว O โอเคนะอย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องเป็นพี่ถามว่าตัวนี้ C6H12O6 ตัวนี้เป็นโครงสร้างของอะไรครับไม่ใช่เป็นสูตรของอะไรใช่พี่มีชอยให้น้องเลือกดีกว่าน้องน่าจะสนุกอันแรกกลูโคสครับอันที่สองครับฟุกโตสครับใช่อันที่สามครับเป็นกาแลคโตสครับใช่อันที่สี่ครับทุกตัวครับเอาเริ่มลังเลเริ่มลังเลเอาอะไรดีเอาอะไรเอ่ยคำตอบคือทุกตัวจ้ะเพราะว่ามันเป็นอะไรใช่รู้ไหมว่าทำไมอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าสูตรอะไรสูตรโมเลกุลครับสูตรโมเลกุลเนี่ยโครงสร้างของกลูโคสฟุกโตสและกาแลคโตสเนี่ยมีสูตรโมเลกุลเดียวกันเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลโมเลกุลอะไรน้ำตาลโมเลกุลเดียวใช่เพราะนั้นสูตรโมเลกุลจะเหมือนกันแต่แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันแยกเป็นน้ำตาลแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สูตรโมเลกุลเหมือนแต่สูตรโครงสร้างต่างจ้ะสูตรโครงสร้างต่างโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นน้องอันนี้คือให้รู้ไว้ครับสูตรโมเลกุลเหมือนแต่โครงสร้างต่างโอเคนะอ่ะสิ่งที่น้องจะต้องรู้ต่อมานั่นก็คือน้องจะต้องแยกให้ออกครับว่าสูตรโมเลกุลคืออะไรและสูตรโครงสร้างคืออะไรโอเคนะสูตรโมเลกุลก่อนแล้วอีกฝั่งหนึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งเลยเปรียบเทียบเลยแล้วก็สูตรโครงสร้าง
คนะครับสูตรของศัพท์สมมุติว่าพี่เขียนตัวนี้ครับ c 2 s 2แล้วก็เดี๋ยวเอา c 2 s ลงดิแป๊บนึงครับอ่ะเอาเป็น c 3ดีกว่า c 3แล้วก็ s 8ครับไม่ได้แล้วเป็น c 4ดีกว่าน้องน่าจะเห็นชัดกว่า c 4 s s 10ครับโอเคสูตรมรกลก็คือ c 4 s 10นะสามารถเขียนเป็นสูตรโครงสร้างได้ครับ2ตัวตัวแรกคือน้องใส่เลส4ต่อ c 4ตัวโอเคนะ c 4ตัวก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ต้องสอนน้องก่อนครับปกติธาตุคาร์บอนมีกี่แขนเลยใช่ครับว่ามี4แขนครับแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยมีแขนเดียวโอเคนะอย่างแรกมันต่องี้ก็คือต่อเรียงเลยครับก็เป็น C ต่อ C ต่อ C ต่อ C นะโอเคแต่ว่ามันยังไม่เสร็จครับเพราะว่า C ตัวแรกเนี่ยมันต่อไปแล้ว1แขนมันขาดอีกกี่แขน3ใช่อีก3แขนถูกต้องครับอีก3แขนแล้วเอาไฮโดรเจนยัดใส่เข้าไปครับโอเคนะไอ้ตัวนี้ก็ใส่ไฮโดรเจนไปครับเติมเข้าไป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 ครับแล้วก็เติมเข้าไปแล้วก็เติมเข้าไปโอเคน้องลองนับซิมีไฮโดรเจนกี่ตัวใช่นี่ครับ10ตัวโอเคนะอ่ะกราฟอีกอันนึงพี่เขียนงี้ครับโอเคนะ C แต่ละตัวต้องมี4แขน C เหลืองแต่ละตัวก็คือต่อกับไฮโดรเจนนะโอเคครับน้องลองดูครับมีไฮโดรเจนกี่ตัวครับใช่แล้ว C มีกี่ตัวใช่สังเกตดูว่า2อันนี้เนี่ยอะไรเหมือนกันเหมือนครับแต่สูตรโครงสร้างเนี่ยมันต่อกับต่างกันครับประมาณนั้นใช่เพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกูโค้ดฟุกโตกับแลคโตสเนี่ยก็คือมีสูตรมรกลเหมือนกันครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันต่อด้วยโครงสร้างต่างกันอ่ะน้องแยกเป็นระหว่างสูตรมรกลกับสูตรโครงสร้างเราเนอะโอเคนะครับอ่ะต่อมาพี่ก็จะกระโดดมาในเรื่องของการเขียนสูตรโครงสร้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเขียนสูตรโครงสร้างเยอะเลยอ่ะเริ่มเลยครับเมื่อกี้ที่พี่เขียนให้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเขียนสูตรโครงสร้างนะสูตรโครงสร้างโอเคครับสูตรโครงสร้างเริ่มแรกเนี่ยสูตรโครงสร้างเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบเด่นๆนะครับโอเคนะพี่ขอเขียนแบบแบบที่1นะแบบที่1เนี่ยพี่ขอเขียนว่าเป็นแบบลิวอิสลอริงนะลิวอิสใช่แบบที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบย่อครับใช่แบบย่อแบบที่3เนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบเส้นและมุมครับแบบเส้นและมุมพี่แบบสอนแบบไอ้นี่เลยนะข้ามขั้นแบบน้องแบบเอาตรงที่แบบเด่นๆออกข้อสอบเยอะๆเลยเส้นและมุมโอเคเริ่มจากริวอิทก่อนเลยสมมติถ้าพี่มี C3 S8 สูตรริวอิทน้องก็เคยเขียนไปแล้วครับแบบเมื่อกี้ก็คืออะไรนะ C ต่อ C ต่อ C ถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างแบบ BB ครับแล้วก็ต่ออย่างนี้ตึ๊ด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 เขียนแล้วก็ใส่ไฮโดรเจนไปครับแค่นั้นเองโอเคเขียนตามเลยอันนี้คือโครงสร้างแบบ BB ครับตัวนี้ไฮโดรเจนเนี่ยต่อกับตรงนู้นนะโอเคนะได้ไหมโอเคนะครับต่อมาคำว่าสูตรแบบย่อนั่นหมายความว่าน้องเห็นป่ะตัวนี้ก็คือมีตัว C 1ตัวตัวนี้ก็มี C อีก1ตัวตัวนี้ก็มี C 1 C 3ตัวใช่แบบย่อเนี่ยเขาจะเขียนตัว C ครับแล้วก็ตามด้วยไฮโดรเจนที่มันมีโอเคเริ่มจากตัวแรกตัวแรก C ตัวสีแดง C สีแดงมีไฮโดรเจนกี่ตัวครับใช่ใส่เลยครับก็ C แล้วก็ต่อด้วย H 3ตัวเลยครับแล้วน้องก็ขีดครับC ตัวที่2ครับสีน้ำเงินครับมีไฮโดรเจนกี่ตัวครับใช่ก็ใส่ C ครับแล้วก็ H ให้2แล้วก็ขีดเลย C ตัวที่3 C สีเหลืองมีไฮโดรเจนกี่ตัวก็แค่นี้เองครับอันนี้เขาเรียกว่าแบบย่อใช่สังเกตดูว่าทำไมแบบย่อมันต่างกับแบบริวอิทไงแบบริวอิทเนี่ยก็คือมันจะแขนมันกระจายหมดเลยถูกไหมครับส่วนแบบย่อเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นไงประหยัดพื้นที่ไหม
ใช่มันจะประหยัดพื้นที่มากกว่าครับใช่แต่ว่าถ้าถามพี่พี่ชอบแบบไหนพี่ชอบแบบ Real Eat นะมันดูชัดดีใช่แต่ว่าอาจจะใช้พื้นที่เยอะหน่อยใช่แต่แบบย่อก็แล้วแต่ครับแบบย่อเนี่ยทำไมเราต้องเรียนแบบย่อเพราะว่าโจทย์มันชอบให้แบบย่อมาข้อสอบทั้งหลายเนี่ยมันจะให้แบบย่อน้องมาใช่แล้วมันก็จะให้แบบย่อแล้วน้องก็ต้องไปแปลงเป็นแบบ Real Eat ครับเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นประมาณนั้นโอเคนะอ่ะแล้วแบบสุดท้ายก็คือแบบเส้นละมุมครับแบบเส้นละมุมเป็นของคนที่แบบว่าบ่นว่าแบบย่อมันก็สั้นแล้วนะแต่มีสั้นกว่านี้อีกไหมอ่ะอยากให้มันสั้นแบบสั้นจริงๆอ่ะโอเคนะแบบเส้นละมุมเขาก็เลยแบบคิดมาครับเป็นวิธีที่บอกเลยว่าใช้โคตรเยอะเลยครับจริงวิธีนี้ใช้โคตรเยอะทั้งออกข้อสอบทั้งแบบเป็นชอยทุกอย่างเลยโอเคนะปัจจุบันก็ยังใช้แบบเส้นละมุมอยู่นะโอเคแต่แบบย่อเนี่ยปัจจุบันจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับเพราะว่าแบบเส้นละมุมเนี่ยมันเขียนได้ง่ายกว่าใช่แล้วก็ดูได้ง่ายกว่าแต่ว่าแล้วก็คือถ้าเขาต้องการให้มันละเอียดเขาก็จะกระโดดไปแบบ real eat เลยครับใช่เพราะนั้นแบบย่อเนี่ยก็คือมันก็ยังคงมีแหละใช่ในหนังสือเก่าๆบางเล่มนะโอเคแต่ก็ต้องรู้ไว้อ่ะคำถามคือตัวเนี้ยน้องมีสี่กี่ตัวสี่สามตัวถูกป่ะน้องก็แค่จุดใช่จุดสามจุดครับใช่แต่เนื่องจากจุด3จุดแล้วถ้าพี่รับเส้นต่อเนี่ยเราจะเป็นไงเราจะมองว่ามันเป็นเส้นเดียวกันใช่ไหมเขาก็เลยแก้ใหม่ครับเขาก็เลยแก้จุดให้มันเยื้องๆกันหน่อยครับอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลากอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บแค่นี้เองเสร็จแล้วแบบมุมแบบมุมในที่นี้สิ่งที่น้องพี่จะต้องอธิบายน้องก็คือไอ้จุดหัวข้อจุดเนี่ยคือตัวอะไรใช่มันคือคาร์บอนครับใช่แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่น้องจะต้องเติมเองนั่นก็คือตัวอะไรใช่ไฮโดรเจนก็คือเขาให้น้องไปเติมในใจเองครับก็คือแค่เนี้ยคือถ้ามันไม่มีอะไรต่อเงี้ยแสดงว่าตัวที่เหลือเนี่ยคาร์บอนจริงมันจะต้องมี3แขนใช่ไหมตัวนี้ก็เหลือ2แขนนะเพราะว่ามันต่อจากตัวนี้ไปแล้ว2แขนตัวนี้ก็ได้3แขนใช่มันก็ให้เราไปเติมตัวไฮโดรเจนเอาเองครับอันนี้เขาเรียกว่าสุดแบบมุมโอเคนะอ่ะเพราะนั้นพี่จะเริ่มทดสอบน้องนะโอเคอ่ะสมมติว่าพี่มีตัวนี้ครับ C เอา C 6แล้วกันH12 ครับเอาแค่ C6 H14 ก่อนดีกว่า H6 H14 โอเคครับอ่ะเขียนโครงสร้างริวอีทให้หน่อยเราก็เขียนอะไรครับ C ต่ออะไรต่อ C ต่อ C ตามพี่เลยอ่ะตามนี้นะหลังจากนั้นก็ใส่อะไรเข้าไปครับใช่ใส่แข็งเข้าไปสีเหลืองก็คือเป็นไฮโดรเจนนะใช่วิธีจะเช็คว่าถูกหรือเปล่าเราก็นับว่าไฮโดรเจนมันครบ14ตัวไหมโอเคนะครับประมาณนี้ได้เนอะอันนี้เขาเรียกว่าแบบอะไรนะใช่แบบริวอีทครับโอเคครับลบทิ้งครับอย่าเพิ่งลบทิ้งเดี๋ยวน้องเขียนแบบย่อไม่ได้โอเคอ่ะนี่อ่ะแบบย่อครับแบบย่อ1 2 3 4 5ใช่ครับ RCH3 ร้องให้ต่อใช่ต่อใช่ต่อใช่ครับต่อด้วย CH2 ใช่แล้วก็ต่อด้วยเก่งมากครับน้องน้องเห็นไอ้ขีดขีดนี้ป่ะสูตรแบบย่อเนี่ยเราจะเขียนแบบขีดก็ได้ครับแต่ว่ามันก็มีคนแบบขี้เกียจครับแบบว่าฉันแบบขี้เกียจจังเลยฉันขอเขียนอย่างนี้แล้วกันอย่างเงี้ยแบบใช้วงเล็บแทนอ่ะก็ได้เหมือนกันนะโอเคให้รู้ไว้ใช่แต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบขีดมากกว่าเพราะว่ามันเห็นชัดกว่าแต่เป็นแบบวงเล็บก็ได้ได้เหมือนกันโอเคนะอ่ะเปลี่ยนตัวนี้ครับให้เป็นแบบเส้นให้หน่อยแล้วการทำก็ง่ายมากเลยครับน้องดูก่อนครับ C มีกี่ตัวครับน้องก็ใส่เลยครับ1 2 3 4 5 6ครับแล้วก็ลากเส้นต่อกันครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองโอเคมั้ยได้เนอะโอเคนะครับได้ต่อไปจะเริ่มเป็นสูตรที่มันยากขึ้นแล้วนะครับโอเคพี่ให้น้องเขียนพี่จะให้แบบเส้นน้องมาแล้วให้น้องเขียนเป็นแบบริวอีทกับแบบย่อให้หน่อยนี่ครับเอาละสิอ่ะพี่ถามก่อนอันเนี้ย C กี่ตัวครับ
1 2 3 4 5 6ตัวนี้ด้วยจ้ะ7ตัวใช่ใช่ซีมี7ตัวนะโอเคนะใช่อะหลักการก็ง่ายๆเลยครับน้องก็ต้องการเขียนแบบอะไรนะเขียนแบบริวอีก่อนนะใช่น้องก็หาเส้นแกนกลางครับเป็นเส้นที่ยาวที่สุดเส้นยาวสุดก็คือเส้นนี้ถูกป่ะจริงๆมันก็อะไรอย่างเงี้ยอ่ะตามโอเคมี6ตัวน้องก็ใส่ไปก่อนครับซีสีเหลือง6ตัวโอเคนะ6ตัว6ตัวแล้วนะตัวที่เท่าไหร่เนี่ยที่มันมีซีต่อขึ้นมาเนี่ยตัวที่4น้องก็ต่อมันไปครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองแล้วที่เหลือน้องก็ใส่อะไรใช่ครับสีน้ำเงินก็คือเป็นไฮโดรเจนหมดเลยแค่นี้เองอ่ะน้องจะได้สูตรโมเลกุลคือเท่าไหร่ครับซีอะไรซีเจ็ดเอสกี่ตัวรับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16พี่นับได้16อ่ะ16ตัวนะโอเคได้ครับเรียบร้อยได้เนอะอ่ะมาลองอีกข้อหนึ่งครับสมมุติถ้าเป็นอย่างนี้ครับเริ่มยากขึ้นอ่ะโครงสร้างอย่างนี้ครับอย่างแรกน้องนับก่อนเลยน้องหาสายกลางก่อนครับสายกลางสายที่ยาวที่สุดก็คือนี่สายนี้นะรู้สึกสายนี้จะยาวสุดนะโอเคนะแล้วน้องก็ใส่เครื่องหมายไปครับ4ตัวที่1 2 3 4 5 6 7มี8ตัวนะแล้วก็บวก4อีกกี่ตัว8 9 10 11 11ตัวใช่แสดงว่ามี41ตัวครับเพราะนั้นพี่เขียนซีสีเหลืองก่อนนะซีสีเหลืองเนี่ยมันมี8ตัวครับก็ใส่ไปก่อนเลย8ตัว1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะโอเคนะอ่ะ8ตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็มานั่งดูครับว่าตัวไหนที่มันมีซีสีแดงต่อขึ้นมาด้วยตำแหน่งที่1 2 3แล้วก็ตำแหน่งที่4ต่อไปต่อลงมาข้างล่างครับตำแหน่งที่6ก็มีซีต่อไปตำแหน่งที่7ก็ต่อไป4โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยหลังจากนั้นน้องก็ใส่อะไรใช่ครับแค่นี้เองใส่ไฮโดรเจนที่เหลือเข้าไปเพราะว่า C เนี่ยมี4แขนครับก็ใส่ไปให้ครบโอเคอ่ะน้องนับซิมี4เคียวกี่อันเนี่ยพี่เชื่อน้องนะอ่ะ21ก็21โอเคครับอ่ะ21ตัวก็ใส่ตัวนี้ไปก็เป็น S21 โอเคนะอ่ะแล้วถ้าพี่ให้เราเขียนเป็นแบบเขียนเป็นแบบเส้นให้หน่อยไม่ใช่เขียนเป็นแบบย่อให้หน่อยตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ CH3 ถูกไหม CH3 แล้วก็ CH2 นะ CH2 อีกตัวหนึ่งโอเคแล้วตัวนี้ล่ะมันจะเป็น CH ครับก็คือตัวนี้ต่อเข้ากับอะไร CH3 ใช่เขาจะใส่วงเล็บนี้ครับที่2 CH3โอเคลบทิ้งก่อนโอเคอ่ะทำไมถึงต่อเป็นอย่างนี้ไอพี่ขอลองเขียนหน่อยสมมุติถ้าน้องเจอตัวนี้มันคือ CH2 ใช่ไหมใช่ CH2 จริงๆมันก็คือ CH2 ตัวอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นใช่แต่ว่ามันเหมือนกันเราก็เลยรวมกันเป็นห้อย2ไงแต่อันนี้ก็เหมือนครับตัวนี้มันเป็น C ใช่ไหม C ค่าหนึ่งมันต่อกับอะไรต่อกับไฮโดรเจนเนี่ยต่อกับไฮโดรเจนใช่กับอีกค่าหนึ่งมันต่อกับตัวนี้มันต่อกับ CH3 ใช่ไหมก็นี่ไงสองครั้งเราก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้โอเคนะอ่ะหลังจากนั้นก็เป็น CH เหมือนกันครับตัวนี้แล้วก็ต่อครับ CH3 ก็วงเล็บไปโอเคนะอ่ะแล้วก็ต่อครับ CH ใช่แล้วก็วงเล็บ CH3 ครับแล้วก็ต่อครับ CH2 แล้วก็ต่อครับ CH3 เสร็จแล้วได้เนอะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานครับพี่ขอให้น้องลองทำอันนี้ข้อหนึ่งเริ่มยากครับของน้องเนี่ยอยากเข้าหมอใช่ไหมของน้องอยากเข้าคณะแพทย์หรือเปล่าครับอ๋อเภสัชเนี่ยแหละสนุกอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเภสัชมันจะมีวิชาหนึ่งครับชื่อว่าเม็ดเค็มครับจะมีเม็ดเค็มทั้งหมด3ตัวแต่ถ้าเป็นของคณะแพทย์จะมีเม็ดเค็มตัวเดียว มันก็จะสนุกหน่อยใช่แต่ของแพทย์มันจะไปโดนอนาโตมีเยอะนะครับก็แล้วแต่ก็อ่ะตัวนี้ครับพี่ถามครับแล้วเราจะเขียนสูตรยังไงแบบลิวอิส
รับก่อนเลยครับ1 2 3 4 5 6ถูกมั้ย4 6ตัวน้องเขียน4ของวงก่อนย้อน6ตัวเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็นับตัวต่อครับตัวที่6ก็7 8 9แล้วก็10นะก็ต่อครับจะเขียนแบบยาวๆตรงๆหรือว่าจะเขียนลงมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นเฉียงอีกก็ได้นะได้เหมือนกันครับจะต่อยังไงก็ได้ใช่เหมือนกับเกมตัวต่อเลยตัวเนี้ย ใช่ครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสีฟ้ามันอยู่ที่ตัวนี้นะก็ใส่ไปแล้วน้องอย่าลืมครับตัวนี้มันมีอะไรด้วยเนี่ย2ขีดเขาเข้าใจพันธะคู่นะก็ใส่ไปครับพันธะคู่โอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวไฮโดรเจนที่เหลือที่พอใส่ได้ครับตัวนี้จะใส่ไฮโดรเจนได้2ตัวนะเพราะว่า C มันต้องเป็นสีแขนไอ้2ตัว2ตัวตัวนี้ใส่ได้1ใส่ได้2ใส่ได้2ครับตัวนี้ใส่ได้2ใช่ตัวนี้ใส่ได้1ตัวไอ้ตัวนี้ใส่ไม่ได้แล้วหมดแล้วโอเคมันจะเป็นภาพนี้โอเคนะพอมองภาพออกมั้ยใช่เพราะว่ามันก็คือเหมือนกับเติมตัวไฮโดรเจนไปให้ครบครับโอเคได้นะอ่ะคราวนี้พอน้องได้เรื่องของแบบเส้นแล้วเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าโซ่ปิดครับประมาณนั้นโอเคต่อไปพี่จะสอนน้องในเรื่องของการอ่านชื่อแหละใช่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ออกข้อสอบออกข้อสอบที่โรงเรียนครับแต่ว่าข้อสอบเอ็นทานก็สอทอแม่งไม่ค่อยออกเลยไอ้พวกอ่านชื่ออะไรเงี้ยแต่ก็รู้ไว้โอเคอ่ะอย่างแรกสิ่งที่น้องจะต้องรู้นั่นก็คือเอาแบบอันนี้คือแบบโหข้ามขั้นสุดๆเลยนะอันนี้เหมือนกับว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยเหมือนกับน้องเรียนเกือบจะถึงมิดเทอมแล้วเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยพี่ขอเขียนเลยว่ามันพันธะเดี่ยวเขาเรียกว่าอะไรครับอันเคนจำไว้เลยใช่พันธะเดี่ยวเรียกว่าอันเคนครับพันธะคู่เขาจะเรียกว่าอันคีนครับพันธะสามเขาจะเรียกว่าอันคายโอเคนะแล้วส่วนถ้ามันเป็นแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าใช่ครับอโรมาติกถูกต้องใช่แต่ส่วนใหญ่เวลาเขาพูดจริงๆเขาจะพูดสามอันแรกนะเดี๋ยวพี่จะพูดไปทีละอันสิ่งที่น้องจะต้องรู้ก่อนก็คือเขาจะนับที่ตัว C ครับ C มี1ตัวเขาจะเรียกว่าเม็ดครับ MET เม็ดโอเคนะ C มี2ตัวเขาจะเรียกว่า S ครับ C มี3ตัวเขาจะเรียกว่า PO ครับ PRO แล้วน้องก็คิดต่อนะโอเค PROโห C 4ตัวเขาจะเรียกว่า build BUT ครับC 5ตัวเขาจะเรียกว่า pen PEN C 6ตัวเขาเรียกว่า hex ครับ HEX พวกนี้ข่าวร้ายก็คือต้องจำให้ได้ให้หมดโอเคต่อไปก็เซฟมี10ตัวครับเด่นๆใช่แล้วก็เซฟนะไม่ใช่hex แล้วก็ hep ไม่ใช่ sep ต้องเป็น hep แป๊บหนึ่ง hept hep hep แปลว่า7นะแล้วก็ตัวที่8ครับ awk ครับ awk ใช่หรือ oc เฉยๆน่าจะได้มาตัวที่9โนนะโนนะโอเคตัวที่10ก็เป็นเด็ก DAC เด็กหรือเด็กอะไรเงี้ยโอเคครับตัวที่ใช้น้อยครับถ้าจะไม่ได้ใช้เลยไอเนี่ยตัดทิ้งครับ9 18เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้ใช่นานๆจะมีทีตัวที่ใช้เยอะไล่เลย1ถึง7เนี่ยใช้เยอะโดยเฉพาะ5กับ6เนี่ยครับตัวพิเศษเลยเจอบ่อยมากใช่5กับ6ครับเป็นตัวที่เราต้องเน้นเป็นพิเศษโอเคนะแล้วก็ลงมาจะเป็นตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ครับใช่2 3 4เนี่ยโคตรเยอะเลยเหมือนกันโอเคนะพอได้พวกนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็จะหาไอ้ตัวนี้ได้ครับโอเคตัวต่อมาเดี๋ยวพี่น้องจดเสร็จแล้วใช่ไหม
โอเคครับอ่ะพี่ลบตรงนี้นะโอเคอ่ะพอเราได้พวกนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะโอเคพวกนี้เนี่ยเวลา k เนี่ยลงท้ายเขาจะลงท้ายด้วย a n e ครับ k ใช่ key เนี่ยลงท้ายด้วย e n e ครับค่ายเนี่ยลงท้ายด้วย y n e ค่ายจดให้เลยไอ้ตัวนี้ลงท้ายด้วยคำว่าเบนซีนเลยครับเบนซีนใช่เป็นวงเบนซีนเลยอโรมาติกก็คือเบนซีนโอเคนะได้นะได้พอได้นะเอาละครับมาเริ่มแล้วอ่านชื่อครับตัวแรกครับตัวนี้ครับพี่ถามก่อนมีซีกี่ตัวฮะซีกี่ตัวเนี่ย1 2 3ใช่มีซี5ตัวแล้วเป็นพันธะอะไรหมดเลยเนี่ยพันธะเดียวหมดเลยใช่พันธะเดียวมันคือเอาอะไรครับเอาเคนป่ะใช่อ่านว่าเอาเคนนะใช่ครับจำได้ไหมเลขนำหน้า4 5ตัวเขาเรียกว่าอะไรใช่เราก็ใส่ไปเลยครับเพนแล้วตัวไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอันเคนใช่ไหมใช่มันอ่านว่าเพนเทนครับ T A N E ใช่น้องกลับไปไอ้หน้าที่มันเป็นเพนอ่ะพี่เขียนน้องเป็นเพนอย่างนี้ขีดใช่ป่ะจริงๆมันต้องมี T อีกตัวหนึ่งครับใช่เพนเทนนี่ครับอ่านว่าเพนเทนนะเพนเทนก็คือมี4 5ตัวครับโอเคได้นะแล้วตัวนี้แล้วครับตัวที่2เดี๋ยวหมดเลยใช่ไหมก็เป็นไรใช่เฮกเซนเลยครับใช่เขียนต่ออย่างนี้ได้เลยเฮกเซนเรียกว่าโพอะไรโพเพนครับใช่ P R O แล้วก็ P A N E ใช่ไอตัว3เนี่ยน้องต้องใช่ต้องใส่ตัวพีไว้ด้วยครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้บ่อยหรือพี่แบบนั่นไงไม่ค่อยแบบถนัดใช่แต่ว่าจะติดชื่อไอพวกนี้ได้ใช่ต้องใส่ตัวพีไว้ด้วยได้นะโอเคครับมาต่อครับตัวนี้เหรอใช่6ตัวก็เฮกถูกปะใช่ครับอ่านว่าเฮกเซนหรือเฮกซีนก็ได้โอเคนะอ่านได้ใช่บิวอะไรแม่บิวทีนถูกต้องครับ ENE นะใช่บิวทีนแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้อันนี้ถึงจะเป็นบิวเทนโอเคนะพอได้เนอะโอเคครับตัวนี้ล่ะอ
ใช่เรียกว่าอะไรเลยก็เป็นซีนะครับเออได้อยู่ใช่เราก็สามารถตอนนี้ว่าเป็นซีนได้เลยใช่ใช่ครับก็คือถ้าเห็ดนะเจอก้อนเนี้ยน้องก็ตอบเป็นซีนได้เลยใช่แต่ว่าจริงๆมันจะมีงอมันจะมีแง่งงอกออกมากี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันอ่านยังไงใช่แต่ลงท้ายมันลงท้ายด้วยเป็นซีนอยู่แล้วพวกเนี้ยโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะต่อมาพี่จะเพิ่มเริ่มยากไปอีกนะตอนนี้ครับ1 2 3 4 5 6ตอนนี้ครับคาร์บอน8ตัวจริงเปล่าใช่8ตัวจริงด้วยครับออกไล่ใช่ใช่ออกเซนครับ ENE ใช่รู้สึกออกเนี่ยต้องเป็น OCT นะน้องกลับไปแก้ตรงนั้นนิดนึงครับใช่เพราะว่าพี่ต้องเขียนแบบชื่อเต็มอ่ะพี่ถึงจะบอกว่านึกออกอะไรครับใช่เพราะว่าเขียนแยกแล้วใช่เป็นออกเทนไอออกทีนออกเทนก็ตัวนี้นะ OCT ANE ใช่ตัวที่9เป็นนอนเทนนะนะเทนเด็กเด็กใช่เด็กเทนเด็กหรือแดกโอเค90แบบพี่เดี๋ยวน้องต้องไปไอ้ตัวเนี้ยใช่ครับตัวเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เขียนถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันอ่านนะกับเด็กอะใช่แต่ว่าเพราะว่ามันได้ใช้น้อยอะยังไม่ชัวร์เหมือนกันครับแต่ว่ามันประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีตารางดูครับว่าเวลาอ่านแล้วมันจะเชื่อมต่อได้ยังไงโอเคนะเอาละมาคราวนี้จะเริ่มใส่ลูกเล่นแล้วนะมันไม่มีแค่นี้หรอกแค่ดีมันใกล้ไปโอเคนะอ่ะเอาแรกเลยครับลูกเล่นที่หนึ่งไงน้องจดตามเลยครับลูกเล่นที่หนึ่งก็คือเป็นแบบวงครับมันเป็นแบบวงเนี่ยเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปครับใส่คำว่าไซโคครับตัวนี้ไว้ไซโคยกตัวอย่างเช่นตัวนี้อ่านว่าอะไรครับน้องก็ถามครับ1 2 3 4 5 6หกตัวแล้วมีพันธะคู่เอ้ยไม่ใช่พันธะเดียวหมดเลยใช่ก็เป็นเฮกเซนครับเอ็นอีครับแต่ว่ามันเป็นวงปิดครับเราก็เลยใส่โคไปข้างหน้าครับเขียนตัว C เกินอีกแล้วใช่เขาเรียกว่าอ่านว่าไซโคเฮกเซนครับเขียนติดได้เลยติดกันได้เลยใช่ไซโคเฮกเซนหรือว่าจะมีขีดก็ได้แล้วแต่เราใช่ขีดอย่างเงี้ยขีดอย่างเงี้ยชุบก็ได้แต่ส่วนใหญ่พี่เห็นเขาเขียนก็เขียนติดกันเลยนะไซโคเฮกเซนโอเคตัวนี้ล่ะโพเพหรือโพพีนเออใช่ครับโพพีนใช่ถูกต้องครับครูแล้วมีอะไรอีกใช่ครับพร้อมเป็นโซปิดนะโอเคนะอ่ะพอได้นะแล้วตัวนี้ล่ะกับตัวนี้อ่ะเอาตัวล่างก่อนตัวล่างอ่านว่าอะไรมันต้องเฮกอยู่แล้วแหละเฮกซีนใช่ถูกต้องครับตัวบนแล้วครับใช่ถูกต้องก็เป็นเบนซีเลยใช่ครับอะไรนะครับส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่เขาตัวนี้คือเขาจะเรียกเบนซีนไปเลยใช่เขาจะไม่เรียกว่าจริงๆเรียกว่าไซโคเฮกซีนก็ได้นะแต่ว่าเขาก็เรียกว่าเบนซีนไปเลยครับ
ใช่จริงๆตัวนี้จะเรียกว่าไซโคก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันจะต้องระบุตำแหน่งครับว่ามีพระคู่ตรงไหนบ้างประมาณนั้นโอเคนะซึ่งตามหลักจริงๆอ่ะเวลาเราเขียนจริงๆอ่ะเราจะต้องระบุตำแหน่งของพระคู่ด้วยโอเคนะยกตัวอย่างเช่นที่จะเริ่มยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะลูกเล่นแรกเราคือเป็นลูกเล่นแบบเป็นวงใช่ไหมโอเคครับใส่ลูกเล่นที่สองนะครับลูกเล่นที่สองก็คือจะต้องบอกตำแหน่งครับบอกตำแหน่งพันธะคู่ครับยกตัวอย่างเช่นนี้ใช่แฮกซีนครับแต่ว่าพันธะคู่มันอยู่ที่ไหนเอ่ยระหว่าง2กับ3ป่ะใช่มั้ยใช่แต่เวลาเราวัดเราจะนับตัวที่2ครับประมาณนั้นเพราะนั้นเวลาเขียนจะเขียนอย่างนี้2แฮกซีนโอเคนะแต่ถ้าพี่เติมนี่ด้วยอ่ะตัวนี้จะกลายเป็น2แล้วก็5แฮกซีนครับโอเคนะมันจะเป็นการตัวบอกว่าพันธะคู่อยู่ตรงไหนใช่หรือว่าน้องจะเขียนใหม่อย่างนี้ก็ได้นะสมมุติว่าพี่ไม่เรียงตามนะพี่เขียน1 2 3 4 5 6สามารถเขียนเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันครับเป็น1แล้วก็1แล้วก็4ครับแล้วก็เฮกซีนก็ได้เฮกเซนก็ได้ใช่คือมันจะเขียนยังไงก็ได้แต่ขอให้น้องดูจากไอ้ตัวเนี้ยแล้วน้องเขียนกลับมาเป็นไอ้ตัวเนี้ยได้ถูกต้องอ่ะใช่จะเอาด้านไหนก็ได้ประมาณนั้นฮะใช่อันนี้คือตามหลักจริงๆเขาไม่สติ๊กมากใช่แต่ในโรงเรียนพี่ไม่รู้นะแต่โรงเรียนเขาจะสติ๊กมากน้อยแค่ไหนบางโรงเรียนเขาจะสติ๊กถึงแบบว่าเราจะต้องเอาพันธะที่แบบว่ามันอยู่ติดตรงนี้นับเป็นอันที่หนึ่งนะอะไรเงี้ยบางโรงเรียนเขาจะสติ๊กครับมันก็จะแบบบังคับไปว่าจะต้องใช้อันไหนอะไรเงี้ยใช่แต่บางโรงเรียนก็ไม่สติ๊กครับบางโรงเรียนก็คือขอให้มันมาได้ตัวนี้ให้ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคอ่ะโอเคได้ได้นะต่อไปครับอีกอันนึงที่พี่ต้องขอพูดนิดนึงปกติเนี่ยถ้ามันเป็นพันธะคู่เราก็จะใส่ตรงนี้ได้ถูกไหมครับเป็นพวกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นพันธะสามเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราใส่พันธะสามอย่างเงี้ยมันน่าจะใส่ได้ใช่ไหมแต่ภาพแต่ตามหลักความจริงแล้วครับเหมือนกับว่ามุมตรงเนี้ยมันไม่พอที่จะใส่ครับมันจะตรงไหนที่เป็นพันธะสามมันเลยจะเหยียดเป็นแบบเนี้ยคือเหยียดตรงนั่นหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยภาพที่ได้มาของไอ้รูปนี้นะถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพอย่างงี้คือมันจะเหยียดตรงไปอย่างเงี้ยเลยครับประมาณนั้นโอเคนะก็ให้รู้ไว้ว่าแต่ว่าพี่ว่ามันก็ไม่ซีเรียสหรอกแต่ว่ารูปส่วนใหญ่เนี่ยให้รู้ตามทฤษฎีก็คือมันจะเหยียดตรงแต่มันก็คือนับเหมือนกันเพียงแต่ว่าแขนมันเยอะเกินไปครับมันก็เลยแบบเบียดพื้นที่ยืดเป็นแขนตรงเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มันอยู่ได้สบายขึ้นอันนี้คือเป็นหลักของเขาโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ถามครับตัวนี้อ่านว่าอะไรใช่ถ้าน้องจะใส่น้องสามารถใส่ตัวเลขได้เลยครับจะใส่หัวหรือท้ายก็ได้แต่เอาตามที่โรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะชอบสอนเขาจะชอบสอนให้แบบว่าใส่ตัวเลขใกล้กับไอ้ตัวที่เป็นพันธะคู่ที่สุดอย่างเงี้ยใช่แต่โรงเรียนพี่สอนบอกว่าไม่ซีเรียสจะใส่หัวใส่ท้ายก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเคยมีข้อสอบมาครับมันถามว่าข้อใดถูกอะไรเงี้ยอีกอันนึงนับจากหัวอีกอันนึงนับจากท้ายอะไรเงี้ยไปมาแม่งถูกทั้งคู่อะไรเงี้ยอันนี้กี่ตัวเอ่ยใช่7ตัวครับก็ hept นะ hept hept ใช่ ne อย่างเงี้ยแล้วตำแหน่งที่ใช่แค่นี้เองครับ2 hept ใช่โอเคนะได้เนอะเอาละมาต่อไปอันนี้คือลูกเล่นที่สองเนอะได้นะครับโอเคอ่ะมาลูกเล่นที่สามลูกเล่นที่สามจะเป็นลูกเล่นที่ใช้เยอะที่สุดใช่วันนี้หน้าน้องน่าจะได้เกี่ยวเรื่องของการอ่านชื่อน่าจะได้หมดละแบบว่าเป็นแบบปูพื้นฐานนะครับโอเค
มันเป็นอย่างนี้ครับอ่ะเนี่ยเริ่มแบบมีปัญหาละมันคือมันมีเส้นกิ่งเส้นกิ่งอะไรงอกออกมาโอเคหลักการทำน้องหาเส้นที่ยาวที่สุดครับอ่ะเริ่มไปทีละอันนะสมมุติถ้ามันไปทางด้านนี้มันจะได้แค่เท่าไหร่เส้นสีเขียวได้แค่3เส้นสีเหลือง1 2 3 4 5 6เส้นสีเหลืองได้แค่6ครับเส้นสีน้ำเงินน่ะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7อ่ะเส้นสีน้ำเงินได้เท่าไหร่ได้7ครับแสดงว่าเส้นหลักจะเอาเส้นที่ยาวที่สุดครับเส้นหลักจะเป็นเส้นสีน้ำเงินโอเคนะนั่นหมายความว่าน้องก็ใช้เส้นนี้เป็นเส้นหลักเส้นหลักมันเป็น7ใช่ไหมเราก็ใส่เห็บก่อนเลยครับอ่ะแล้วเป็นพันธะเดี่ยวด้วยก็เป็นเห็บแทนรอไว้ก่อนเลยใช่เห็บแทนเส้นหลักครับอ่ะแล้วน้องก็ใส่ตำแหน่งครับตำแหน่งเนี่ยใส่ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งนะเอาให้แบบว่ามันใกล้ไอ้ตัวนี้ที่สุดอันนี้เป็นเลข2นี่เป็นเลข3นะใส่เฉพาะเส้นหลักนะ4 5 6แล้วก็7ครับโอเคอ่ะพอมันเป็นตัวนี้เสร็จแล้วร้อยแล้วปุ๊บอ่ะน้องจำได้ไหมถ้ามี C 1ตัวเขาเรียกว่าเม็ดอะไรนะเม็ดเฉยๆถูกปะ MET นะส่วนอันที่2ถ้ามันมี C 2ตัวเขาเรียกว่า S ที่ไม่ใช่ S เรียกว่า S เฉยๆอ่ะ ETH โอเคนะครับอ่ะ S ตัวนี้นะตัวที่3ก็เป็น PO ใช่ไหม PROP ถูกปะโอเคนะครับอ่ะหลักการง่ายๆเลยน้องลองสังเกตดูพวกนี้มันเป็นโซ่กิ่งหมดแล้วใช่โซ่กิ่งเนี่ยจำไว้ครับเวลาเขาเติมเขาจะเติม ly เข้าไปก็คือเติมคำว่าริ้วเข้าไปครับใช่ริ้วโอเคนะจำว่าเติมริ้วโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลยเติม ly ริ้วเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นโซ่กิ่งถูกไหมครับตัว C มีกี่ตัวตัวเดียวนี่ไงตัวเดียวไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวละไอ้เส้นนี้คือเป็นเส้นหลักไม่เกี่ยวเรานับเฉพาะตัวที่มันเป็นโดดเดียวโอเคนะตัวนี้ก็คือเป็น1ตัว1ตัวก็คือเป็นเม็ดครับใช่เม็ดน้องไอ้หน้าเม็ดอ่ะ MET รู้สึกจะต้องมีตัว H อีกตัวนึงใช่เม็ดใช่แล้วก็เติม LY เข้าไปครับหรือว่าเป็นกี่วะรู้สึกว่าจะไม่มีตัว S นะเอาตัว S ออกใช่รู้สึกว่าเมทิลตัวนี้น่าจะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอเขียนก่อนใช้ความคุ้นเคยเมทิลกับเมทิลน่าจะคุ้นตัวบนมากกว่าใช่ครับก็คือใช่น่าจะตัวบนมากกว่าใช่น่าจะมีตัว H ด้วยถูกต้องมีไอ้ตัวนี้ใช่เอาไว้เมทิลโอเคอ่ะตัวนี้เมทิลแล้วเอทิลเหรอ ETH LY ใช่คุณแหละใช่ต้องมีตัว H ด้วย2ตัวก็เอทิลเนอะ3ตัวก็เป็นโพอะไรโพพิวเนอะใช่เติม LY เข้าไปครับใช่ก็แค่เติม LY ต่อเข้าไปเป็นโพพิวพวกนี้คือเป็นโซกิกเพราะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ได้พวกนี้มาแล้วครับเราก็มาใส่เลยตัวนี้พี่ถามว่ามันมีโซกิก2อันถูกไหมโซกิ่งตัวแรกคืออะไรครับเมทิลถูกปะใช่ตัวที่2คือเป็นเอทิลถูกปะเอทิลนะได้นะโอเคครับอ่ะแล้วเราก็จะเอามาต่อไปโซ่ตรงตรงนี้ครับโซ่ตรงนี้น้องเอาไว้หลังสุดเลยเฮปเทนเนี่ยเอาไว้หลังสุดเลยโอเคนะครับพี่ถามว่าตัว M กับตัว E อันไหนมากกว่ากันตามพจนานุกรมใช่น้องก็ใส่ e ครับ ethyl ใช่ ethyl แล้วก็ขีดด้วยครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่ถามว่า ethyl เนี่ยมันเป็นตำแหน่ง c ที่เท่าไหร่4ป่ะใช่ครับน้องก็ใส่ครับ4 ethyl ครับแล้ว methyl เป็นตำแหน่งที่ไร2ป่ะก็ใส่ไป2ครับ methyl ใช่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ต่อกับ heptane เรียบร้อยอันนี้คือชื่อของไอ้โครงสร้างนี้ครับน้องเริ่มรู้สึกยากขึ้นโอเคนะพอได้เนอะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวพี่จะหลายๆให้น้องหลายๆตัวอย่างนั้นนิดนึงครับเพราะว่าแม่งออกเยอะครับ
ที่โรงเรียนครับแต่ว่าเอนทานไม่ค่อยออกครับโอเคนะครับเยอะเลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาแค่แปดแล้วกันโอเคน้องว่าเส้นไหนเป็นเส้นที่ยาวที่สุดครับเส้นสีน้ำเงินนี้ใช่ป่ะสีน้ำเงินเนี่ยรู้สึกจะยาวสุดนะใช่เอาเส้นยาวเนี่ยเส้นที่ยาวที่สุดเป็นโซ่ตรงเอ้ยไม่ใช่เป็นเส้นแกนครับเส้นแกนเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยมีซีเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8มี8ตัวถูกไหมครับเป็น C8 นะใช่ C8 แล้วเป็นอะไรด้วยพันธะใช่ครับก็เลยเป็นออกเทนเลยนะ OCTAN เลยนะเก็บไว้ก่อนครับออกเทนครับได้แล้วครับแล้วน้องก็ใส่ตัวเลขไปตัวเลขเนี่ยนี่เป็น1เป็น2เป็น3แล้วถ้าเราใช้ตรงนี้เป็น1เป็น2เป็น3สรุปก็คือมันหัวท้ายมันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเริ่มจากที่3เหมือนกันนั่นหมายความว่าเราเอาตัวไหนก็ได้ครับประมาณนี้แล้วกันพี่เอาฝั่งนี้แล้วกัน1 2 3ตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น5 6 7แล้วก็8โอเคอ่ะได้แล้วพี่ถามว่าโซ่กิ่งเนี่ยเรามีอะไรบ้างไอ้พวกนี้ใช่มั้ยไอ้พวกนี้ครับสีน้ำเงินเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยเมทิลป่ะใช่มันคือเมทใช่มั้ยครับแต่ว่าเป็นโซ่กิ่งเราก็เลยเติม LY เข้าไปใช่ส่วนไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยมันเป็น C 2ตัวถูกมั้ยอันนี้ก็ C 2ตัวถูกไหมครับ C 2ตัวเนี่ยเป็นอะไรเอ่ย S ไรใช่ครับ S แล้วเขาก็เติม LY เข้าไปเป็น S ทิวเนอะโอเคครับแต่ประเด็นก็คือมันมีกี่ตัวเนี่ยใช่ตัวนี้ก็คือมี2ตัวตัวนี้ก็มี2ตัวนะครับโอเคเพราะนั้นเวลาเราเขียนจริงๆเนี่ยเราจะเขียนอย่างนี้ครับตัว E กับตัว M อันไหนมาก่อนน้องตอบไปแล้วนะตัว E ใช่เพราะนั้นเราจะเขียนตัว E ก่อนนะเราจะเขียนยาวๆอย่างนี้ครับเพราะนั้นพี่ขอลบตัวนี้ก่อนน่าจะใช้พื้นที่ยาวโอเคจะเขียนงี้ครับตัวเอทิลก่อนถูกไหมเอทิลเนี่ยมาอยู่ที่ตัวที่เท่าไหร่บ้าง5 6ป่ะใช่น้องก็เขียนงี้ครับ5 6ครับแล้วก็เขียนครับแล้วก็เอทิลครับโอเคนะแต่มันมีกี่ตัวมี2ตัวต้องเติมไดไปด้วยครับ3ตัวก็เป็นไตโอเคนะ4ตัวก็เป็นเตตะเดี๋ยวพี่เขียนให้มันดูดีๆหน่อยโอเคโอเคโอเคล่ะโอเคนะสมมุติถ้ามันมี1ตัวสมมุติถ้าไอ้ธาตุพวกนี้มี1ตัวน่ะเราจะใส่คําว่าโมโนใช่โมโนหน้าเมทิลจริงๆไอ้หน้าเมื่อกี้จริงๆต้องใส่เป็นโมโนเมทิลครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่ไม่ใส่กันครับพี่เขียนไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่กันนะหรือว่าแต่ตามโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนจะชอบให้ใส่ใช่แต่ว่าข้อสอบเอ็นทานพี่เห็นจริงๆมันก็ไม่ใส่มาถ้ามีตัวเดียวไม่ใส่มาถ้ามีโซ่กิ่งอย่างต่ำสองตัวเนี่ยเขาจะใส่คำว่าไดเข้าไปข้างหน้าครับสามตัวเนี่ยก็คือไตสี่ตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเตตะครับเตตะใช่แล้วก็ต่อกับไอ้ตัวนั้นแล้วเตตะเมทิลเทตาเอทิลเนี่ยสีทั้งมี4ตัวอะไรเงี้ยโอเคนะอันนี้น้องจดเสร็จแล้วนะจ้าพี่ลบแล้วจ้าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเอทิลมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย2ตัวก็เป็นไดครับก็ใส่ไป DI ครับไดบอกว่ามี2ตัววิธีเช็คก็คือนี่ฮะตำแหน่ง5กับตำแหน่ง6หลังจากนั้นก็เป็นตำแหน่งของเมทิลบ้างครับเมทิลเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งที่3กับ4นะใช่ก็ใส่ไปครับ3 4แล้วก็คีบแต่เมทิลเรามีกี่ตัวใช่ก็เป็นไดเมทิลครับ THLY ครับแล้วก็คีบแล้วก็ตามด้วยออกเทนโอเคไหมสัมผัสความรู้สึกครับตอนนี้ใช่ครับใช่อันนี้ไม่แค่เริ่มต้นจริงๆมันจะมีจำเยอะกว่านี้ครับวันนี้เป็นแค่เริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านชื่อครับโอเคนะ
ได้เนอะได้เนอะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เราลองอีกข้อหนึ่งครับประมาณนี้ตัวนี้แล้วกันแล้วก็พันธะคู่ไปด้วยแถมพันธะคู่คิดว่ายากไปแน่เลยอ่ะเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ตัวนี้ดีกว่าให้มันดูแบบดูง่ายๆหน่อยตัวนี้ครับน้องเอาเส้นไหนดีเส้นที่หนึ่งเส้นสีเหลืองหรือเอาเส้นสีเขียวเราเส้นไหนเส้นเหลืองหรือเส้นเขียวเขียวยาวกว่าใช่ไหมห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเก้าอีแถมอีกอันหนึ่งดีกว่าอันนี้แถมไปเลยแล้วก็อันนี้ก็แถมไปอีกหนึ่งดีกว่าที่ได้เป็นเด็กไปโอเคสรุปก็คือมี10ตัวเลยจัดเต็มครับจัดเต็มโอเคนะเราก็จะนับตรงนี้เป็น1นะ2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10โอเคครับ10เนี่ยก็คือเป็นเด็กนะเด็ก DAC เด็กต้องมีตัว T ด้วยเว้ยเด็กถูกครับเด็กทีมใช่เด็กทีมเดี๋ยวน้องไปดูไอตัวข้างหน้าทีเนื้อมันใช่เด็กจริงหรือเปล่าวะใช่แต่ว่าพี่จำได้มันต้องเด็กแหละใช่มันก็เหมือนกับเดซิลิตเลยเด็กเด็กทีมเด็กทีมน้องไว้ก่อนครับเก็บเด็กทีมไว้ก่อนอ่ะเอาละปัญหาของเรามีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้คือเอทป่ะเอททิวแล้วตัวนี้ล่ะโฟพิวอ่ะเพราะมันเป็นโซ่กิ่งไงครับใช่เพราะว่าโซ่หลักของเราเป็นสีเขียวไงจำได้ป่ะใช่โซ่หลักเราเป็นสีเขียวตัวนี้ก็เป็นโฟพิวไปโอเคนะเพราะนั้นอ่ะตัว P กับตัว E อันไหนมาก่อนกันใช่เราก็ใส่เลยครับง่ายๆครับก็ใส่2นะเพราะว่ามันอยู่ที่ตำแหน่ง2นะ2 ethyl ครับใช่ตามหลักจริงๆจะต้องมีอะไรใช่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ไปดูที่โรงเรียนนะว่าโรงเรียนน้องให้ใส่หรือไม่ใส่โอเคนะถ้าพี่ไม่ใส่อ่ะขี้เกียจอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวนี้ใช่ไหมตัวตำแหน่งที่6นะ6ก็เป็น6อะไรครับโพพิวอ่ะใช่ครับ6โพพิวครับจริงๆต้องเป็นโมโนโพพิวโอเคป่ะจริงๆอ่ะมันมีตัวเดียวต้องใส่โมโนตามหลักจริงๆอ่ะจริงๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับตามโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นก็เด็กเทนใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่เด็กทีถูกไหมใช่ตามหลักจริงๆอ่ะมันควรจะต่อเด็กทีได้เลยครับแล้วพี่เว้นอะไรไว้เนี่ย2อันเนี้ยฮะหมดแล้วนี่คิงด้านบนมีด้วยเหรอไม่มีแล้วอันนี้มันเป็นสายหลักแล้วถูกไหมพี่เว้นไว้ตรงนี้เนี่ยใช่ครับมันคือถูกไหมอยู่ระหว่าง3กับ4เขาเอาเลือกตัวน้อยตอบ3แล้วระหว่างมันอยู่อีกตัวนึงระหว่างอะไร5กับ6ป่ะใช่ก็ใส่5ครับใช่ก็เป็น3 5ครับแล้วก็เด็กทีใช่เป็นการบอกว่ามีพันธะคู่ด้วยนะอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือเด็กทีบอกว่ามีพันธะคู่กี่ตัวใช่อันนี้คือเป็นการอ่านโครงสร้างเด่นๆโอเคอ่ะมันยังเหลือเวลาจ่อยอีกนึงครับเดี๋ยวพี่จะพูดในเรื่องของตัวธาตุอื่นๆบ้างให้เราลองฟังเล่นๆนะโอเคนะสมมุติถ้ามันเป็น C5 หมดเลย C5 ทุกตัวนะ C5 C5 เนี่ยน้องรู้แล้วมันอ่านว่าเพนใช่ป่ะ PEN ถูกมั้ยแล้วก็ต่อด้วยตัวต่างๆถูกมั้ยถูกมั้ยครับโอเคอาจจะพี่วัดใหม่ดีกว่าC5 เนี่ยเริ่มจากธาตุ C5
เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องต่อด้วยคำว่า pen p n t แล้วก็ต่อด้วยตัวหลังโอเคนะอ่ะพี่จะไล่ทีละอันเลยสมมุติว่าถ้ามันเป็นพันธะเดี่ยวเราก็ต่อด้วยอะไรเอา a n e มาต่อเลยถูกไหมพันธะคู่เอา e n e นะมาต่อคายนะพันธะสามเอา y n e มาต่อนะใช่แล้วถ้าเป็นโซกิกนะโซกิกเอาอะไรมาต่อฮะ l ใช่เอา l y ครับอย่างเช่นถ้าตัวนั้นมันมีโซกิกก็คือเป็นเพนทิลไง t เนี่ยเป็นเพนทิลโอเคนะโซกิกก็เป็นเพนทิลใช่เอา l y โซกิกเนี่ยคือเอาไอ้ตัวนี้มาต่อโอเคได้เด้ออโรมาติกก็คือน้องก็ใส่คำว่าเบนซินไปเลยใช่อ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะมาแทรกนิดหนึ่งครับสมมุติถ้ามันเป็นพวกแอลกอฮอล์ครับถ้ามันเป็นแอลกอฮอล์นะมันจะอ่านว่าเพนทานอลครับใช่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยปกติอันเนี้ยอ่านว่าเพนเทนถูกปะเพนเทนใช่แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะลงท้ายด้วยเอนอลครับเดี๋ยวพี่ขอเขียนนะมันจะลงท้ายด้วยเอนอล N O L นะเอนอลใช่นั่นหมายความว่าสมมติถ้าน้องเจอหมู่แอลกอฮอล์เงี้ย1 2 3 4แล้วก็ต่อ OS เงี้ยก็มี C ทั้งหมด5ตัวครับตัวนี้อ่านว่าเพนทานอลเลยใช่เอนเพนทานอลใช่ก็คือเหมือนกับลงท้ายตัวหลังว่านอลแต่น้องยังไม่ได้เรียนหมู่ฟังก์ชันครับก็คือให้แบบว่ารู้คร่าวๆไปก่อนใช่แอลกอฮอล์เนี่ยจะลงท้ายด้วยเอนอลถ้าเป็นคาร์บอกซิลิกโอโอเอสเนี่ยคาร์บอกซิลิกเนี่ยมันจะอ่านว่าเพนแล้วตัวนี้มันจะลงท้ายด้วยคำว่าทาโนเอทครับเพนทาโนเอทใช่ลงท้ายด้วยทาโนเอทโอเคนะแล้วถ้ามันเป็นคีโตนล่ะอันนี้คือคีโตนครับใช่คีโตนคีโตนเนี่ยพี่วาดใหม่ดีกว่าเขียนแค่คีโตนเฉยๆดีกว่าคีโตนใช่คีโตนเนี่ยเขาจะอ่านว่าเพนลงอันนี้อ่านว่าทา N O N E ครับเพนทาโนนโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันมากไปจะงงนะครับเพนทาโนนอ่านว่างี้ใช่ลักษณะของเพนทาโนนอ่านมันก็คือเป็นภาพนี้1 2 3 4 5ครับเนี่ยเพนทาโนนแล้วก็เป็นดับเบิ้ลบอนด์แล้วก็โอเพนทาโนนโอเคนะอ่ะพอได้นะประมาณนี้โอเคสรุปก็คือวันนี้สิ่งที่ดอยนะลองได้มาเนี่ยพี่สรุปก่อนวันนี้น้องได้สูตรโครงสร้างแบบเส้นถูกไหมครับถ้าพี่เขียนเงี้ยอันนี้น้องดูออกแล้วเนอะว่าโครงสร้างเป็นยังไงถ้าเป็นแบบโครงสร้างแบบเส้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบโครงสร้างแบบเส้นถูกไหมครับอันนี้ซีกี่ตัวเนี่ยใช่1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ตัวนะใช่แต่ว่าเวลาเราอ่านชื่อเราจะเอาโซ่ยาวๆคือโซ่สีเขียวแล้วก็มองไอ้ตัวนี้เป็นโซ่กิ่งไปโอเคนะ1 2 3 4 5 6 7ครับ7ก็คือลงท้ายด้วยคำว่าเฮปนะใช่แล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าอะไรเทนป่ะใช่เฮปเทนครับเรียบร้อยแล้วข้างหน้าล่ะมีตัวเดียวถูกไหมแล้วก็ใส่1ใส่2ใส่3เราจะใส่ตัวเลขที่มันอยู่ใกล้ที่สุดนะถ้าเราใส่1 2 3ฝั่งนี้ก็คือความมันจะถึงมันใช้ต้อง5เราก็เลยมาเลือกฝั่งนี้แทนครับเป็นฝั่งที่1เพราะว่ามันอยู่ใกล้กว่าใช่แต่ตอนหลักจริงมันจะเอาด้านไหนก็ได้แหละแต่ว่าเอาตามแบบตามโรงเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะสอนให้เอาแบบด้านที่น้อยที่สุดโอเคตัวนี้เราก็ไม่มีตัวเดียวใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปเลยครับว่าก็คือเป็นเมทิลโอเคนะก็คือเป็นเมทิลแล้วก็เฮปเทนครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วยบอกตำแหน่ง3ใช่ตัวนี้เราอาจจะใส่คำว่าโมโนไปก็ได้ก็เพราะว่ามีตัวเดียวโอเคเนี่ยอ่ะถ้าพี่เปลี่ยนใหม่ครับเอาเป็นอย่างนี้เลยครับ1 2 3 4อ่ะแล้วที่พี่ใส่อย่างเงี้ยน้องจะเขียนไง
แน่นอนครับมันต้องมีเมทิลอยู่แล้วอะไรเอ่ยใส่อะไรบ้างอืม3ถูกป่ะนี้4อ่า5แล้วก็6ใช่ไหมครับโอเคครับแล้วก็ขีดนะแล้วตัวนี้ต้องใส่อะไรเตต้าใช่เพราะมันมี4ตัวใช่ถูกต้องครับก็ตามเนี่ยแล้วก็เฮปเทนโอเคเวลาเราให้มาตัวนี้เราก็จะเขียนออกมาได้อะถ้าอย่างนั้นพี่ขอให้พี่เขียนตัวนี้ให้น้องดีกว่า2 3 4ไตเอทิลครับแล้วก็เฮกเซนอะน้องเขียนเป็นแบบเส้นให้หน่อยพี่ให้โครงสร้างอะไรเงี้ยเวลาเขียนก็ง่ายมากเลยครับง่ายๆครับน้องเขียนตัวหลังก่อนครับเฮกเซนใช่ไหมก็ใส่เลย2 4 6ไม่ใช่2 3 4 5แล้วก็6อ่ะใส่ก่อนเลยครับอันนี้คือเฮปเทนเอ้ยเฮกซีนเอ้ยเฮกเซนนะใช่แล้วน้องก็ใส่ตัวเลขไปครับ1 2 3 4 5แล้วก็6ครับเรามีอะไรเนี่ยเรามีเอทิลกี่ตัว3ตัวอยู่ที่ตำแหน่งอะไรบ้างตัวนี้ใช่ไหมครับตัว3แล้วก็ตัว4แล้วก็ใส่ครับเอทิล1ใส่ไปเลยแค่นี้เองโอเคเนอะได้เนอะใช่แต่ตอนหลักจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันไม่น่าใช่เป็นเฮกเซนแต่ว่าเป็นคอร์ดที่พี่คิดมาเองใช่จริงๆโซ่ยาวน่าจะเป็นโซ่นี้น่าจะยาวกว่าน่าจะยาวกว่าใช่มันน่าจะเป็นสมมติถ้าน้องอ่านใหม่น้องแก้ครับเดี๋ยวสมมติถ้าน้องใช้เปลี่ยนใหม่น้องใช้โซ่สีแดงเป็นโซ่ยาวจะอ่านว่าไงใช่เฮปป่ะเอ้ย8เหรอ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนี่เนี่ย1 2 3 4 5 6แล้วก็7ตัวครับ7ก็คือเป็นเฮปเทนครับใช่แก้ให้ถูกต้องครับเป็นเฮปเทนโอเคแล้วเอาด้านไหนไว้อันนี้เป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็7โอเคอ่ะน้องใส่ไงบ้าง3 4ถูกป่ะ3 4ไม่เหมือนกัน3 4ไดเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเอทิลครับตัวนี้เป็นเมทไงไดเอทิลสังเกตดูว่ามันไม่เหมือนกันตัวนี้มันมี C 2ตัวใช่แต่ตัวนี้ไม่มีแค่ C แค่ตัวเดียวโอเคนะจ้ะเป็นไดใช่ไดเอทิลครับแล้วก็ขีดด้วย5ครับแล้วก็เป็นเมทิลครับใช่แล้วก็ขีดเฮปเทนเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนเราจริงๆตัวนี้ก็คือต้องมีโมโนประมาณนั้นโอเคเนอะพอได้เนอะโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวน้องคนต่อไปเดี๋ยวพี่จะสอนต่อไปเรื่อยๆโอเคถ้าบอกว่าสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้นะใช่อันนี้พี่ว่าน่าจะสอนแซงโรงเรียนน้องได้เยอะอยู่แล้วแหละโอเคจ้าสวัสดีจ้า